วัสดีครับนะครับกลับมาพบกับตัวไรเดอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ครับก็จะเป็นวันที่ผมจะเดินทางกลับบ้านด้วย Honda ADB 350หลังจากที่เอามาทำการรันอินนะครับประมาณสัก600โลได้นะครับก็ต้องบอกว่าขี่ดีนะครับแล้วก็รู้แล้วว่าอะไรที่มันดีอะไรที่ต้องปรับปรุงนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันละกันเพราะว่าเราใช้งานจริงแล้วก็น่าจะสามารถที่จะเอาจุดต่างๆเนี่ยเอามาทำการตกแต่งกับรถของตัวเองได้นะครับแต่ว่าวันนี้ไหนๆก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วผมก็เลยผ่านมาในโซนของสระบุรีซึ่งต้องบอกว่าสระบุรีมีร้านดังๆหลายร้านเลยนะครับเมื่อวันก่อนก็ไปร้านเอฟเม่งสระบุรีมาวันนี้ครับอยากจะมาหน้าร้านนี้นะครับกับร้านของช่างอั๋นสระบุรีกว่าจะมาได้นี่ก็เหนื่อยครับเพราะว่าเราสองคนเวลาไม่ตรงกันนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวพาเพื่อนๆมาดูกันดีกว่าว่าช่างอั๋นสระบุรีเขามีอะไรเด็ดๆบ้างทำไมเขาถึงแบบว่ามีชื่อมีเสียงเหลือเกินนะครับในสายของรถที่เรียกว่าเป็นรถสกูตเตอร์นะครับถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์หน่อยละกันนะครับมีอะไรทักทายได้นะเดี๋ยวเปิดไลค์ไปด้วยดูมือถือไปด้วยนะครับเดี๋ยวไปขึ้นรถแป๊บนึงนะครับบรรยากาศดีนะเมื่อวานนี้เย็นๆหนาวๆวันนี้แม่งแดดร้อนแล้วนะครับร้อนเลยล่ะวันนี้นะครับป่ะกล้วยโลละ1อะไรเนี่ยแป๊บนึงใส่หมวกก่อนว้าหมวกใบนี้นี่ซื้อมาโคตรคุ้มเลยเป็นหมวกใบดาไม่ถึง 1,000 บาทที่ผมว่าผมใช้งานเยอะมากเลยนะครับใครอยากได้ก็ไปหาดูผมซื้อที่ Honda Big Wing ฮะใบนึงประมาณ895บาทมั้งนะครับแล้วก็เอามาระเบิดไอตัวชิลกระจกมันเท่านั้นเองนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ทักทายเข้ามาครับแหมวันนี้อากาศดีถ้าเกิดพร้อมแล้วเดี๋ยวไปกันเลยดีกว่าอ๋อโลละ100บาทเดี๋ยวรอรถเข้าไปก่อนใครอยากได้เปล่าปลาหมึกกล้วยครับของดีสระบุรีมาแล้วครับวันนี้ครับปิดแท็กชั่นได้โอเคปะมุมนี้ก็จะเป็นมุมที่อากาศดีนะครับกับสระบุรีที่ยังไม่ถึงสระบุรีเท่าไหร่จากกรุงเทพมานะครับมาถึงตรงนี้เนี่ยก็ยังไม่ถึงตรงที่ว่าเลี้ยวขวาไปโคราชนะเลี้ยวขวามาสระบุรีนะฮะร้านช่างอั๋นจะอยู่ถึงก่อนประมาณสักเกือบ10โลได้นะครับปลาหมึกกล้วยก็มาใช่ครับอู้ตายโดนรถแซงไปแล้วสวยเนาะบรรยากาศโคตรชิลอ่ะเดี๋ยวไว้ว่างๆมีโอกาสนะครับจะชวนเพื่อนๆมาขี่เล่นกันอย่างที่บอกคือซื้อรถคันนี้มาเพื่อจะเอาไว้แบบว่าเนี่ยชิลๆรอทักทายเพื่อนๆทุกคนที่รับชมอยู่นะครับคุยกันได้นะครับอย่าแต่ดูนะครับอยากให้มาแนะนำร้านที่อ่างทองอ๋ออ่างทองได้ครับเดี๋ยวมีโอกาสไปครับอ่างทองจริงๆผมจะไปหาพี่เก่งออโต้คาร์วันศุกร์นี้นะฮะแกมีรถเทพๆมาอีกแล้วซึ่งแน่นอนเดี๋ยวพาไปดูว่าแต่งสไตล์ 2T เทพๆอีกแบบนึงมันจะเป็นอย่างไรวันศุกร์ติดตามชมแล้วกันนะครับส่วนอ่างทองก็เดี๋ยวเอาไว้ว่างๆก่อนนะครับทักมาทางอินบ็อกซ์ได้นะฮะใครอยากให้ผมไปไหนบอกได้นะครับถ้าผมว่างผมจะไปให้นะครับขี่เพลินเพลินขี่เพลินเพลินเป็นรถที่คล่องตัวมากนะฮะในเรื่องของการเทโค้งอะไรต่างๆนานานะครับเอาละตอนนี้รู้สึกว่าจะถึงละร้านอู่ช่างอั๋นเนี่ยจะอยู่กับอู่รถยนต์ของพี่เขานะครับชื่อทรัพย์สมบูรณ์การยางนะครับนี่เดี๋ยวจอดหน้าร้านเลยนี่ร้านเขาอยู่นี่พึ่งเข้ามาจริงๆแล้วเราควรจะเอาถอยไปจอดข้างในร้านเลยนะจะได้แบบไม่ต้องโดนเฉี่ยวเสียวอยู่เหมือนกันปึ้ง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 เข้ามาโอเคเรียบร้อยถึงเรียบร้อยครับอู่ช่างอั๋นสระบุรีอู่ที่ผมจะมานานนานมากแล้วแต่ว่าไม่มีโอกาสจริงๆวันนี้จะกลับบ้านละผ่านมาก็แวะหน่อยดีกว่านะครับอึบอึบของดีสระบุรีคิดถึงกะหรี่ดังไม่ใช่ซื้อเอากลับบ้านไปฝากเมีย4ห่อ4กล่องนะครับเอาละถึงละนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยว่าช่างอั๋นเขาอยู่หรือเปล่านะครับผมเดินทางเข้ามาในร้านเลยนี่ร้านเขาอยู่อย่างนี้
นี่ไงช่างอันสวัสดีครับช่างอันครับขออนุญาตใส่ไมค์ก่อนก่อนที่จะทักทายกันเดี๋ยวจะไม่ได้ยินเสียงกระหล่องช่างอันโอเคครับผมอย่างที่บอกคือไม่ได้มีโอกาสมาเลยอยากจะมาตั้งแต่ตอนที่ช่างอันทำฟอร์ซ่าแรกๆเลยแต่ว่างานมันเยอะแล้วก็ไม่มีโอกาสจริงๆครับผมแต่วันนี้บอกเลยว่าตั้งใจมานะครับร้านอยู่ข้างในอยู่ข้างในหลืบเลยนะในหลืบเลยใช่ไหมตรงนี้เนี่ยเงียบๆเลยตรงนี้เรียกว่าอะไรตรงนี้ใช่เรียกว่าบ้านหนองจักหนองจักบ้านหนองจักใช่ครับถ้ามาจากกรุงเทพก็คือก่อนถึงสระบุรีที่เป็นเลี้ยวขวาช่วงพหลโยธินกม100กม100ใช่ครับก็เสิร์ชใน Google Map ก็ไม่เจอนะไม่เจอครับไม่ได้สร้างเอาไว้ไม่ได้สร้างเอาไว้เฟี้ยวมากเลยครับคือลูกค้ามานี่ก็คือต้องแบบว่าโทรศัพท์คุยกันก่อนอย่างเดียวเลยใช่ครับสุ่มมาไม่หาไม่เจอแน่นอนไม่มีทางเจอไม่มีทางเจอชัวร์เพราะเมื่อกี้ผมมาผมก็เลยไปนู่นขี่เลยไปนู่นจนกระทั่งต้องบอกว่าช่างอันอยู่ไหนแกก็เลยบอกว่าอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ก็เลยไหลมาได้อ่ะนี่คือรูปของกาลาดของเราที่เราเห็นเวลาถ่ายลงถ่ายรูปโพสเฟซใช่ไหมครับผมที่นี่เลยครับที่เดียวที่เดียวครับเปิดมานานยังเปิดตรงนี้มาประมาณปีกว่าพี่ปีกว่าเองเพิ่งย้ายมาจากในเมืองตอนแรกอยู่ในเมืองอ๋ออยู่ในเมืองประมาณ 4-5 ปีมันพลุกพล่านหรือยังไงพลุกพล่านแล้วก็ที่มันแคบที่มันแคบที่จอดรถไม่พอด้วยลูกค้ามาไม่ค่อยสะดวกพอมาตรงนี้ปั๊บก็ไปเกือบไล่เลยนะก็ประมาณครึ่งอะครึ่งไล่ครึ่งไล่แล้วที่คนได้รู้จักช่างอันเริ่มต้นจริงๆเลยเนี่ยคือกระแสของรุ่นไหนเริ่มมาจาก PCX นะ PCX ครับ Honda PCX ตัวเล็กก่อนแล้วขยับมาเป็นตัว300แล้วก็มาเป็น Forza Forza ใช่ครับแล้วก็ล่าสุดนี่รู้สึกว่าจะมาเป็น ADV แล้วด้วยใช่ตอนนี้ก็กำลัง ADV ADV กำลังมาครับกำลังมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือตัวรุ่นอื่นๆเราก็ยังรับทำอยู่รับทำอยู่ครับรับทำโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะมาให้เพื่อนๆดูกันว่ารถของเขาเนี่ยตอนนี้ที่รอดูอยู่เนี่ยมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับเริ่มต้นก่อนทั้งหมดนี่คือรถลูกค้าป่ะรถลูกค้าหมดเลยอืมก็คือมาทำเครื่องอย่างเดียวเลยทำเครื่องครับเน้นเครื่องทำตอนนี้ที่ช่างอ่านว่าเฮ้ยเราทำแล้วจบสุดเป็นชื่อเป็นเสียงให้กับอันสระบุรีสเต็ปไหนสเต็ปผมว่าก็85ชักเดิม85ชักเดิมใช่ก็คือรุ่นที่ช่างอันแข่งบ่อยๆใช่ๆรุ่นที่แข่งบ่อยๆโอเคบอกเอาไว้ก่อนจะทำแบบเป็นรถที่แบบสเต็ปเนี้ยคือกลางๆไม่ใหญ่มากใช้งานได้ออกทริปได้ไม่พังไม่พังโอเคแล้วตอนนี้ที่เราเห็นๆนะครับที่จอดๆอยู่นี่ผมจะให้เพื่อนๆได้ดูกันก่อนแล้วกันเริ่มจากคันนี้ก่อนคันแดงๆนี่ก่อนครับอันนี้เป็นยังไงบ้างคันนี้ก็เป็นรถแข่งรุ่น85ชักเดิม85ชักเดิมรถแข่งแล้วก็แข่งด้วยแล้วก็เอาอะไหล่ทดสอบอะไหล่ที่เราทำมาทดสอบในรถแข่งก่อนเพื่อจะไปปรับใช้ให้กับรถลูกค้าในรถทริปรถออกทริปออกอะไรอย่างเงี้ยครับหมายถึงว่าถ้าเกิดว่ารถลูกค้ามาเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะเอาของลูกค้ามาไล่เราเอาของเราเองเนี่ยนะใช่ครับโอ้เฟี้ยวเลยดังนั้นรถคันนี้คือรถต้นแบบพูดง่ายๆคือรถต้นแบบคันนี้หรือเปล่าที่เราเอาไปแข่งงานทุกงานเลยใช่ครับส่วนใหญ่จะเป็นคันนี้ครับเป็นคันนี้เลยนะครับสเต็ปตอนนี้ล่าสุดคือเป็นสเต็ปไหนเครื่องคันนี้ใช่ไหมใช่ใช่85ชักเดิมยังคงเครื่องเดิมอยู่85ชักเดิมเพราะว่ามันเป็นรุ่นแข่งเราก็จะหาข้อมูลแล้วก็ต่อยอดไปเรื่อยว่ามันจะได้สุดๆเต็มที่ของมันอ่ะคือสเปคซีซีเท่านี้จะได้วิ่งได้เท่าไหร่ซึ่งที่ผ่านมาผมพี่ว่ามันวิ่งมากนะเออจริงๆมันถ้าเทียบกันกับผมว่าก็ใกล้เคียงจากที่ผมทำรุ่นสเต็ปที่มันลูกใหญ่วันนี้แต่อาจจะยังไม่ได้มีเวลาที่จะหาข้อมูลลูกใหญ่ๆได้มากเท่าไหร่ผมว่าสเต็ปนี้ก็วิ่งใกล้เคียงกันใช่ลูกใหญ่ๆลูก90ใกล้เคียงกันเลยใกล้เคียงคืออาจจะแค่จุด2จุดนิดเดียวแต่เพียงแต่ว่าถ้าเกิดเอาตรงๆเลยไอ้เนี่ยเหนียวกว่าเหนียวกว่าครับถูกกว่าด้วยใช่ถูกกว่าด้วยโอเคดังนั้นรถคันนี้ก็คือจบงานได้ไวไม่ต้องรอนานจบด้วยตั้งแต่แข่งมามีพังไหมยังไม่เคยพังเลยโอ้โหเฟี้ยวว่ะใช่ครับก็แข่งเครื่องนี้แข่งมาประมาณ3สนามละ3สนามแล้วใช่ครับก็ยังไม่ได้เซอร์วิสเปลี่ยนอะไรเลยนะยังไม่ได้ทำเลยเหรอวาล์วก็ยังไม่ได้เปลี่ยนรูปสูบก็เป็นชุดเดียวตลอดเลยคือยังไม่ได้เปิดเครื่องยังไม่ได้ยกลงเลยก็คือเปิดแค่เวลาแข่งเสร็จตรวจหรือเช็คแล้วก็ตับประกอบเข้าเหมือนเดิมโอ้เฟี้ยวมากเลยอ่ะซึ่งมันตรงกันข้ามกับพี่เลยว่ะรู้ๆอยู่ใช่ไหมเพราะว่าอันนี้คือเป็นลักษณะของการไล่จนจบใช่เหมือนจะไล่จบขึ้นไดโนเทสแล้วเทสทัก10รัน20รันแรงม้าไม่ตกก็คือจบเรื่องน้ำจบแล้วไม่เหี่ยวความร้อนพอร้อนปุ๊บรถ
ม้าไม่ตกครับโอเคผมว่าใช้ในรถทิปได้อืมรถทิปคือมันร้อนอ่าพอร้อนแล้วมันต้องไม่เหี่ยวอ่ะแต่ม้าไม่หายคือเราขึ้นไดโน่เราจะรู้เลยใช่อย่างนั้นถ้าเกิดว่าพูดถึงสเต็ป85ที่ช่างอั๋นทำดังๆเนี่ยคนที่แบบไม่ได้เอาไปแข่งขี่ทิปก็ขี่ได้ขี่ได้ครับถ้าเกิดเอาไปแข่งก็แข่งได้ใช่ไหมแข่งได้แข่งได้โอเคจะต่างกันนิดหน่อยเรื่องอัตราส่วนกำลังอัดอ๋อก็คือมานั่งเน้นในเรื่องของหัวกับฝาใช่ครับแล้วอาจจะถ้าเป็นรถทิปอาจจะใช้อัตราส่วนที่ไม่เยอะเท่ารถแข่งเบาบางกันหน่อยนึงจะให้มันไม่สะสมความร้อนโอเคซึ่งอันนี้ก็คือเราไล่ได้ทุกแบบได้ทุกแบบครับตามนั้นนะครับ อันนี้ก็คือตัวที่เป็นตัวแข่งที่ทำให้หลายๆคนเนี่ยเห็นผลงานของช่างอั๋นที่ได้ถ้วยมาบ่อยๆเลยนะครับยกเว้นล่าสุดที่บอกว่าได้ถ้วยแล้วเซ็งไปเจอเรื่องของกติกาเล็กน้อยไม่เป็นไรเราก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้ไปถือว่าเราพลาดไปแล้วก็กลับมาแก้ไขใหม่งั้นก็คอยดูคอยเชียร์น้องแดงคันนี้ต่อไปแล้วกันเนาะครับผมขออนุญาตเลยมากระแสตอนนี้หน่อยนี่มาซิงซิงเลย ADV ซิงซิงเลยกำลังหาข้อมูลอยู่เหมือนกันยังไม่ค่อยสุดเท่าไหร่ยังไม่ค่อยได้จับเอาอย่างนี้ดีกว่าใช่ครับไม่มีเวลา ADV 350ต้องถามช่างอั๋นก่อนที่ซื้อมาเนี่ยกะว่าจะไล่สเต็ปไหนบ้างจริงๆอ่ะใจอยากจะไล่สเต็ปทัวริงมากกว่าคือสเต็ปเหมือนรถพี่จอนเงี้ยครับผมไว้ใช้งานเพราะว่าส่วนใหญ่ทรงรถเนี้ยผมว่าเหมาะกับการที่จะขี่อย่างนี้มากกว่าอืมก็คิดเหมือนพี่แหละก็คือเอามาแต่งทัวริงขี่ชิลได้แต่เจ้าของรถเขาก็อยากจะให้ทำดูว่ามันจะวิ่งได้เท่าไหร่ซ้ำแล้ววิ่งเต็มที่อ่ะวิ่งเต็มที่แล้วก็ต้องทรงซิ่งหน่อยใช่ครับสรุปเจ้าของรถคันนี้เขาต้องการสเต็ปไหนก็คือทำโอเพ่นเลยเฮ้ยโอเพ่นเลยเหรอใช่เต็มที่เลยเต็มที่คือขึ้นลุ่งขึ้นลูกได้หมดเลยได้เต็มที่คือแบบทำเต็มที่ให้แรงที่สุดอะทำลูกอะไรก็ได้ลูกอะไรก็ได้เออเฟี้ยวอะใช่คืออยากจะให้แบบว่าคันนี้เอาไปแบบไล่กวดฟอร์ซ่าหรือว่าสวนฟอร์ซ่าเลยสุดๆเลยก็เดี๋ยวน่าจะมีน่าจะได้เอาไปทิปด้วยคันนี้เหรอใช่เดี๋ยวผมไล่เก็บนิดนึงโอเคแต่ถ้าแต่เทียบกันตอนนี้ถ้ายังที่เคยไล่ฟอร์ซ่ายังไม่สู้ฟอร์ซ่าไม่ได้ยังไม่เหมือนกันแต่อาจจะวันสองวันนี้เดี๋ยวลองเก็บไล่ดูได้อย่างตอนนี้ที่เมื่อกี้นี่ช่างอ่านพูดมาแน่นอนฟอร์ซ่าเราดังเราขึ้นชื่อเราแรงครับพอมาเจอ ADV ปั๊บเราเจอปัญหาอะไรกับการไล่แล้วมันไม่จบปัญหาก็น่าจะเป็นพวกระบบชุดไฟชุดไฟใช่เพราะว่ามันจะต่างกันกับพวกฟอร์ซ่านิดหน่อยใช่การจูนกันอะไรก็ต่างกันต่างกันครับฉะนั้นก็คือถ้าเกิดว่าเป็นเดิมๆเนี่ยเรื่องของเฟืองท้ายก็ต้องไล่อีกคนละแบบคนละแบบเลยคนละแบบใช่เพราะว่าทรงรถมันเวลาไปเร็วๆอ่ะผมว่าแอโร่มันไม่เหมือนกันใช่เราอาจจะไล่เฟืองแบบพวกฟอร์ซ่าไม่ได้ผมอาจจะต้องเบาเฟืองลงมานิดนึงเพราะรถมันไม่ค่อยอันนี้ลมเท่าไหร่มันต้านลมว่างั้นดีกว่าใช่แต่แห้งฟอร์ซ่าคือยิ่งใส่เฟืองหนักครับมันยิ่งไปท้ายๆคือความเร็วมันเดินมหาศาลเลยอันนี้มันไม่ไปแต่ล่าสุดที่เขาวิ่งกันเนี่ยอย่างฟอร์ซ่าเองเนี่ยที่ทำเครื่องไม่รู้จะ85หรือ90ผมบางคนก็ไม่ยอมบอกใช่ๆคือ200 GPS นี่สบายแล้ว200ผมว่าลูก85วิ่งได้ 200G ใช่ครับ 200G วิ่งได้เพราะบางคนพี่เห็นลงเลขอ่ะแต่จริงๆแล้วดูดลมก็มีนะใช่มันแล้วแต่ถนนแล้วแต่บางจังหวัดไม่เหมือนกันแล้วแต่ช่วงแล้วแต่ช่วงอาจจะมีช่วงลมส่งตูดแต่ถ้าวิ่งคันเดียวผมว่าผมก็ยังวิ่งไม่ถึงนะเหมือนกัน วิ่งคันเดียวถ้าสัก190นิดๆก็หล่อแล้วนะผมที่ผมเคยไล่ไว้โลนึงอ่ะมันวิ่งอยู่ประมาณ197คือ1โลเลยจับคิวตา197แรงแล้ว นั่นคือคนเดียวชนลมเลยใช่คนเดียวชนลมแรงแล้วแรงแล้วอ่ะทีนี้แน่นอนพอเรามาตรงนี้ปั๊บนะครับสิ่งที่หลายๆคนต้องถามมากเลยก็คือเฮ้ยตกลงแล้วตอนนี้ถ้าเกิดคนลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยกับการอยากจะให้ช่างอั๋นทำเราอยากจะให้แบบเพื่อนๆเนี่ยเริ่มทำยังไงก่อนกับการแต่งอย่างเช่นADV อย่างเช่นฟอร์ซ่าสเต็ปเริ่มต้นใช่ไหมใช่พูดถึงชุดเครื่องชุดเครื่องก็เริ่มต้นเลยอยากให้ลองขี่สเต็ปไล่ข้างก่อนครับข้างโอเพ่นใส่แคมทำลูกกำลังอัดรีแมปสเต็ปเนี้ยคือไม่จุกจิกไม่ต้องเซอร์วิสใช้งานยาวใช่พี่ถามนิดนึงบางคนเนี่ยเวลาที่จะทำรถพี่ผมอยากได้แบบแรงๆวิ่งแต่ไม่ยุ่งกับเครื่อง คำว่าไม่ยุ่งกับเครื่องเนี่ยก็คือขาดแคมแล้วใช่ถูกไหมแคมแล้วอาจจะขาดกล่องด้วยใช่ถ้าขาด2อย่างเนี่ยรถมันไปไม่ได้นะไปไม่ได้ครับไปไม่ได้ยากมากยากมากก็มัน
ได้ก็คือเต็มที่สุดของมันนะมันก็มีลิมิตของมันอยู่กำลังเครื่องแคมเท่านี้มันไปไม่ได้แล้วอ่ะคือโรงงานเขาล็อกมาให้วิ่งเท่านี้โอเคไม่ใช่อะไรหรอกที่พี่พูดเนี่ย พี่เผื่อทุกๆร้านครับเพราะบางทีลูกค้าเนี่ยตั้งความหวังมากเลยเช่นอุ้ยช่างอันสระบุรีแม่งแบบอะไรอะระดับต้นๆของประเทศ ชามเขาต้องวิ่งแน่นอนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะไม่ใช่เป็นการยืนยันเลยว่าถามว่าชามเนี่ยคือผมว่าแม่งใกล้เคียงกันแทบทุกสำนักแหละจริงไม่ต่างกันหรอกจริงพูดตรงๆเลยไม่ใช่ว่าปุ๊บสั่งชามช่างหันช่างไปใส่สามทั้งอันแม่งต้องแรงกว่าว่ะไม่ใช่ครับมันมีองศาใกล้เคียงกันแล้ววิ่งไม่ได้ต่างกันเลยแต่ถามว่ามันจะได้ช่วงอัตราเร่งการขี่สมูทขึ้นแค่นี้เองชุดข้างพี่มีเรื่องขำๆให้เล่าให้ฟังเขาบอกว่าเนี่ยชามสำนักนี้แรงสมมตินะสำนักเอแรงแล้วก็พอบอกว่าอันนี้แรงเฮ้ยสำนักบีแรงกว่าไอ้เพื่อนบอกว่ามึงรู้ป่ะเอกับบีอ่ะแม่งลงกึ่งเดียวกันเข้าใจป่ะเข้าใจเข้าใจชามไม่เหมือนกันเลยแต่ว่าเอาไปคุยกันว่าอันนั้นแรงกว่านี้แรงกว่าบางอย่างมันก็ผมก็เคยเจอนะทำชามเหมือนกันเนี่ยแหละใส่รถอ่ะรถลูกค้ามาเดิมๆทั้งสองคันเลยใส่ท่อเหมือนกันใส่ชามเข้าไปเม็ดเบอร์เดียวกันชามกึ่งองศาเดียวกันทุกอย่างรถอีกคันนึงรอบตัดเลยวิ่ง 9,000 รอบตัดเลยรถเดิมๆครับแต่คันนึงวิ่งอยู่รอบ 8,200 8,300 เม็ดเบอร์เดียวกันก็คือไอ้คันที่วิ่งรอบ 9,000 ตัดคือต้นแบบฉีกเลยแล้วก็ตัดอีกคันหนึ่งวิ่ง 8,200 8,300 ค่อยๆไปเรื่อยยาวยาวยาวไปเรื่อยเลยก็คือหนึ่งเลยผมว่าน่าขึ้นอยู่ที่สายพานของรถแต่ละคันมันยาวไม่เท่ากันเล็กใหญ่ไม่เท่ากันครับการใช้งานของแต่ละคันรถเดิมจริง คันนี้วิ่ง200โลคันหนึ่งเดิมจริงวิ่ง 1,000 โล 2,000 โลสายพานล่องก็ไม่เท่ากันแล้วใช่ใช่ครับความโตสายพานยังไงก็ไม่เท่ากันแล้วนี่ไงผมชอบนะเนี่ยเขาอธิบายมาเพื่อนๆคงจะเห็นใช่อยากให้ลูกค้าเข้าใจใช่ด้วยว่าจริงๆเนี่ยบางทีสั่งช้าช่างหันไปอีกคันนึงวิ่งแรงว่ะแต่อีกคันนึงอยากวิ่งแบบคันนั้นบ้างสั่งไปครับวิ่งไม่ถึงวิ่งไม่เท่ากันใช่ต้องอธิบายว่ามันรถแต่ละคันไม่เหมือนกันเป็นคนที่กำลังอัดของเครื่องยนต์ก็ไม่เหมือนกันจริงๆรถเดิมอ่ะอาจจะหลวมไปแล้วหรือไม่ก็กล่องเขาจูนมาไม่เหมือนกันใช่ครับยังไงก็ไม่เหมือนแน่นอนรถทุกคันอ่ะนี่เป็นสิ่งที่ออกจากปากของช่างนะครับว่าคุณอย่าไปคาดหวังกับเขาว่าชามใบเดียวแล้วมันจะแรงเพราะบางทีไอ้คันที่มันแรงอ่ะมันอาจจะสมบูรณ์กว่าใช่ครับแล้วก็เวลาแนะนำว่าเป็นการเปลี่ยนชามแต่ละทีเนี่ยถ้ามีตังเนี่ยเปลี่ยนสายพานไปเลยถูกต้องครับถ้าชามแต่งคือถ้าบางคนเขาใส่มาจากที่อื่นสมมติใส่จากร้านอื่นมาแต่จะไม่ให้ผมเปลี่ยนชามครับผมก็จะไม่ต้องให้เขาเปลี่ยนสายพานไปด้วยอืมเพราะว่าเข้าใจใช่เดี๋ยวสูตรของเราไปปั๊บสายพานกินคนละเบอร์กันใช่ครับใช่สายพานมันโดนองศาชามอีกองศานึงไปแล้วอ่ะมันไม่เหมือนองศาเดิมๆครับถ้าใส่ชามเดิมมาโอเคไม่ต้องเปลี่ยนนึกออกมีคนแซวครับบอกว่าอะไรเนี่ยอะไรนะมีแรงๆเปล่าให้เดาว่าใครเอฟเมงสลับเดี๋ยวเจอเลยเดี๋ยวเจอเลยเจอเลยเดี๋ยวเจอเลยเดี๋ยวเอา85ไปส่วนก็อะไรอย่างงี้นะครับไล่มาให้ดีนะเขาไล่อยู่เขาซุ่มไล่อยู่เมื่อเช้าทักไปตั้งแต่9โมงยังไม่ตื่นแสดงว่าเมื่อคืนหนักแน่นอนแล้วถ้าเกิดว่าตอนนี้เนี่ยในความคิดของช่างอั๋นที่จะทำรถไปลงแข่งต่อไปเนี่ยอยากทำสเต็ปไหนสเต็ปผมจะกลับมาทำเป็นสเต็ปรถเครื่องเดิมฮะเหรอใช่รถเครื่องเดิมใช่รถเครื่องเดิมขยายความนิดนึงได้ไหมครับว่าเครื่องเดิมก็คือเครื่องเดิมในเครื่องเนี่ยคือเดิมทุกอย่างเลยแคมเดิมลูกสูบเดิมไม่มีการทำกำลังอัดอะไรทั้งสิ้นไล่แค่ชุดชามส่วนท้ายหัวฉีดลิ้นเร่งคัดหลังแค่นั้นท่อทำแค่ภายนอกเครื่องจะไม่ทำงั้นก็คือผมอยากจะหาข้อมูลในลูกค้าที่แบบว่าเขาไม่อยากทำเครื่องใช่ก็คือผมก็จะหาข้อมูลให้มันเร็วที่สุดผมก็อยากรู้ว่ามันจะได้เท่าไหร่แจ๋วเพราะว่าจริงๆคนทั่วๆไปเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะแกะเครื่องใช่ใช่ครับเนาะเขาเห็นเวลาเรายกเครื่องออกแต่ละทีเนาะใช่เอารถใหม่ๆรถใหม่เนี่ยถอดเครื่องออกปั๊บจอดกระดองวางเอาไว้บางทีเขาก็กลัวว่ารถก็จะเป็นรอยแต่ถ้าเกิดว่าทำสเต็ปนั้นปั๊บพี่เชื่อว่าคนน่าจะแต่งรถเยอะขึ้นมากนะผมต้องการที่จะตอบลูกค้าได้ด้วยว่ารถเครื่องเดิมมันจะวิ่งได้เท่าไหร่เพราะตอนนี้ถามบอกตรงๆเลยทำรถมาเนี่ยไม่ได้มีโอกาสที่จะทำรถเดิมรถเดิมเลยเหมือนกันคือมาถึงลูกค้าก็อยากทำเครื่องทำเครื่องจริงบางทีหนึ่งด้วยเวลาเราไม่มีคือลูกค้ามาอยากวิ่งได้เลยครับอย่างเงี้ยเราก็จับใส่มันก็
วิ่งแล้ว107 108อะไรอย่างเงี้ยครับก็พอใจแล้วพอใจแล้วแต่เราอยากจะใจเราก็อยากจะทำแบบเครื่องเดิมให้มันสุดๆดีนะเพราะว่าจริงเครื่องเดิมไม่จุกจิกไม่จุกจิกแล้วเราทำก็เร็วด้วยใช่ครับเมื่อกี้นี้ช่างหันพูดว่าเฮ้ยมาถึงปั๊บทำแล้วก็จบๆเลยแสดงว่าในเรื่องของระยะเวลาเนี่ยเรารู้เลยใช่ไหมว่าทำแต่ละคันเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่แล้วแต่สเต็ปรถที่ลูกค้าจะทำเลยเอางี้สมมติว่าเป็นฟอร์ซ่าสเต็ป85เนี่ยตัวแข่งเราอย่างเงี้ย85ก็ประมาณ2อาทิตย์ประมาณ15ถึง20วัน15ถึง20วันถ้าทำจริงๆคืออาทิตย์เดียวก็เสร็จแต่บางทีผมติดงานติดอะไรอย่างอื่นด้วยติดแข่งติดวิ่งอะไรอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะติดแข่งเรื่องอะไรส่วนใหญ่จะมีสเปร์ไว้ตลอดอย่างตอนนี้ถ้าเกิดว่าสมมติเวลาทำจริงๆเสร็จแล้วเนี่ยเรามีแบบว่าเอารถลูกค้าไปไล่ให้ไหมไล่ครับไล่ไล่ใช่ไหมรันอินให้อ๋อรันอินให้ด้วยใช่ครับให้คลาย F1 เลยใช่ครับต้องรันอินรถทุกคันต้องรันอินรันอินก่อนไล่รันอินก่อนไล่ใช่ครับเพื่อจะให้เคลนมันสมบูรณ์ที่สุดใช่ครับอยากให้มันจบทีเดียวก็คือถ้ามันพังหรือลูกมันติดครับก็ติดอยู่ที่นี่เลยเราก็รับผิดชอบเลยรับผิดชอบใหม่โอเคดีกว่าปล่อยให้ลูกค้าไปรันอินลูกค้าไม่รู้อดใจไม่ไหวลองบิดดูอย่างเงี้ยพังปุ๊บเขาก็รู้สึกไม่ดีให้มันจบที่นี่ไปเลยแสดงว่าทุกคันเนี่ยคือขอให้จบที่นี่ก่อนใช่ครับรอนิดนึงใช่ผมอยากให้เข้าใจนิดนึงว่าบางทีผมก็อยากให้เสร็จใจผมอะเพราะว่าไม่เคยแบบเอาตังค์มาก่อนผมไม่เคยเรียกตังค์ก่อนนะว่าต้องเอาตังค์ก่อนผมอยากเสร็จทุกคันเสร็จปุ๊บผมได้ตังค์จริงๆในใจไม่ใช่ว่าที่จอดอยู่อยากให้เสร็จทุกคันใช่ตามนั้นนะครับเพราะว่าผมก็อยากจะให้เพื่อนๆนั้นได้เข้าใจในเรื่องของการทำรถของแต่ละอู่ด้วยใช่ครับเพราะว่ามันไม่ใช่เวลาถ้าอย่างแต่ถ้าไล่ข้างเนี่ยคือวันเดียวเสร็จเลยวันเดียวเสร็จเลยไล่ข้างโอเพ่นใส่แคมลูกกำลังอัดวันเดียวเสร็จพร้อมไล่ให้ด้วยพร้อมไล่ให้ด้วยเพราะพวกนั้นไม่ต้องรันอินพี่จริงเพราะมันเป็นชุดสำเร็จอยู่แล้วใช่ครับผมประกอบสามารถเทสได้เลยโอเคสรุปก็คือไม่ว่าจะเป็นรถอะไรอย่างที่เมื่อกี้เราพูดว่าเอ้ยผมเริ่มจาก PCX ใครที่ขี่ PCX มาก็ยังทำอยู่ทำอยู่ครับแต่ PCX ก็ทางนำเครื่องอาจจะไม่ได้ทำแล้วอาจจะส่งให้พวกคันที่อยู่สระบุรีนี่แหละครับผมใช่ก็คือเหมือนแบ่งงานให้เขาไปทำอาจจะโยนงานทางนู้นแต่ถ้าเป็นพวกไร่ข้างอะไรเงี้ยเข้ามาได้โอเคเพราะเนื่องจากว่าบางทีพื้นที่เราก็อาจจะมีแต่รถใหญ่เนาะตามนั้นนะครับอ่ะสุดท้ายแล้วกันนะครับจริงๆแล้วในร้านเขาก็ยังมีของขายมากมายของส่งของแต่งใช่มีครบหมดก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอะไหล่เครื่องเอาไว้ใช้เองเอาไว้ใช้เองไม่เอาอ่ะคือเอาไว้ทำของเราเองเหรอใช่ทำแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะแบบจัดเป็นชุดคิดส่งขายให้ลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือถ้าเกิดว่าอยู่ข้างนอกก็คือสามารถที่จะสั่งได้ได้ตามนั้นเลยโอเคเดี๋ยวนะผมหาอันนี้ว่ะเดี๋ยวอันนี้ขออ่านเล่นๆคำๆได้ไหมครับขอรบกวนช่วยหน่อยได้ไหมครับพอดีผมน้ำมันหมดติดต่อที่บ้านขอยืมเงิน80บาทก่อนไม่ครับไม่ถึงบ้านครับเดี๋ยวโอนคืนให้ครับได้เบอร์เปิดนี้ตามนี้พี่ครับเพจผมไม่ใช่สาธารณสุขนะครับใจเย็นครับผมตามนั้นนะครับถ้าคนอยากจะมาทำรถจากช่างหันมีข้อแม้มีเงื่อนไขอะไรบ้างข้อแม้เงื่อนไขก็คือผมจะตั้งเป็นกฎหมายละว่ากฎหมายเลยนะใช่คือรถลูกค้าที่มาทำครับหนึ่งเลยคือเราต้องตกลงกันก่อนผมรันอินรถผมเทสรถให้ครับผมในราคาที่ผมทำเนี่ยครับถ้ารถเกิดอุบัติเหตุครับคืออุบัติเหตุไม่อยากมีให้เกิดอยู่แล้วถ้ามันเกิดอุบัติเหตุจริงผมอาจจะไม่รับอาจจะรับผิดชอบแต่ผมยังคิดอยู่ว่าจะรับผิดชอบเท่าไหร่อย่างไรว่าจะรับผิดชอบหรือว่าตกลงกันยังไงถ้ามันเกิดอุบัติเหตุจริงๆเข้าใจใช่ในกรณีที่แบบเอารถไปหมาตัดหน้าหรืออะไรอย่างนี้ใช่แต่ถ้าอุบัติเหตุเรื่องเครื่องยนต์ผมรับผิดชอบอยู่แล้วยกเว้นกรณีรถลูกค้ามาแล้วออกไปเทสรันอินน้องเขียดพลาดรถเขามาชนเราชนเขาเขาชนเราเราไม่มีใครรู้ใช่ก็คืออันนี้ก็ดีใช่ผมจะต่อไปคือเคลียร์เลยเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อนที่จะทำที่จะจอดว่ารับได้ไหมใช่ถ้ารับไม่ได้อาจจะแบบว่า60 40เจ็ดสิบสามสิบอะไรอย่างนี้ผมอาจจะช่วย30ลูกค้า70แต่เพราะว่าที่เขามาทำเนี่ยเขาต้องรับได้ละเพราะเขาอยากได้รถแรงผมต้องเทสให้แค่ผมเทสให้ผมก็อันตรายละใช่มันคือชีวิตของเราอ่ะหรือถ้าเกิดว่าอันไม่ได้ขี่เองลูกน้องขี่ใช่ก็เด็กเราอ่ะใช่เออเป็นไปได้มั้ยว่าอนาคตสมมุติว่าเฮ้ยต่อไปเวลาไล่รถเนี่ยผมจบปั๊บผมไม่ต้องไล่อะไรเยอะได้เท่าไหร่เท่านั้นเป็นไปได้มั้ยก็เป็นไปได้นะครับหรือไม่ก็ขึ้นไดโน่อย่างเดียวเลยใช่อาจจะเป็นขึ้นไดโน่อนาคตคือผมขึ้นไดโน่เทสปุ๊บแรงมาเท่านี้อาจจะไปขี่ลองไล่600 700เมตรครับโอเคละ
เอาลูกค้าไปเทสเองอย่างนั้นดีกว่าชีวิตเรากำลังเติบโตพี่ก็อยากจะให้เราอยู่กับวงการนานๆใช่ใช่ครับเพราะมันอันตรายใช่คือกับผมยังไม่เกิดตอนนี้แต่ผมเห็นที่เกิดกับคนอื่นแล้วเราก็รู้สึกตัวแข็งทั้งหลายใช่ใช่เรารู้สึกไม่ค่อยแบบอันนี้เท่าไหร่ไม่ต้องอะไรมากครับหันพี่นี่แหละครับเพิ่งกิ้งมาเมื่อ2อาทิตย์ก่อนครับกิ้งเพราะว่ารถตัดหน้านั่นแหละใช่มันไม่มีขยะให้เกิดหรอกแต่เราก็อยากเทสให้ลูกค้าคือให้มันจบที่สุดทุกคันอยากให้จบที่สุดอยู่แล้วแต่ว่าลูกค้าต้องเข้าใจด้วยว่าต้องรับได้นะคือเอาเข้ามาทำแล้วต้องรับในจุดนี้ได้ตามนั้นครับซึ่งผมเชื่อว่าจริงๆแล้วทุกอู่ทุกอู่อ่ะใช่ไม่ใช่ว่าผมที่เดียวทุกอู่เขาก็เหมือนผมนี่แหละใช่ไม่ใช่อู่เดียวหรอกไม่มีใครอยากให้เกิดครับแต่ถ้าเกิดมาแล้วเราต้องตกลงกันก่อนถ้าสมมุติมันเกิดนะใช่เราจะตกลงกันยังไงเราก็คงไม่อยากให้มันเกิดหรอกเนาะใครจะไปกินเจ็บตัวด้วยเราต้องมาซ่อมรถให้เขาอีกอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกไม่ดีแล้วช่างหมดกำลังใจละจริงของพี่ก็ซ่อมไปก็นั่นแหละก็ต้องรับสภาพอ่ะในช่วงแรกอ่ะใช่ครับตอนนี้พี่เลยตัดสินใจเลยว่าพี่ไม่รับเทสรถลูกค้าเลยจริงๆพี่ถ้าเกิดผมว่าไม่อยากเทสแต่ว่าเรามาสายนี้แล้วไงเราเลือกไม่ได้ละตามนั้นนะครับแต่ก็อยากตกลงกับลูกค้าให้เข้าใจนี่วันนี้พูดผ่านสื่อไปเลยคนดูเขาจะได้เข้าใจว่าผมจะทำป้ายคิดแล้วว่าจะทำป้ายก็คือติดตรงนี้เลยตัวใหญ่เลยมาถึงปุ๊บอ่านก่อน อ่านก่อนที่จะตกลงทำโอเคใช่แต่เรื่องปัญหาการรับงานเครื่องเรามีอยู่แล้วไม่ต้องกลัวเครื่องพังทำไปอาทิตย์นึงลูกแตกก้านขาดอะไรอย่างเงี้ยรับผิดชอบผมรับผิดชอบไม่ต้องเสียตังค์สักบาทตามนั้นใช่ครับแต่ทำมาก็ยังไม่เคยใช่พี่ยังไม่ค่อยจะเจอปัญหาว่าแบบคนโพสต์ว่าทำจากอันสระบุรีแล้วกระจายหรือระเบิดอะไรอย่างงี้น้อยมากพูดตรงๆฟอร์ซ่าเนี่ยผู้มีคนอื่นอาจจะแต่ไม่ได้ว่าเขานะก็คือแบบบางคนอาจจะใช้อะไรไม่เหมือนกันใช่บางทีเขาอาจจะทำราคาที่ถูกแต่อะไรที่ใส่อ่ะมันคือก้านเนี่ยผมถ้าลูก85ปุ๊บผมจะเปลี่ยนก้านก่อนเลยอันดับแรกเพราะว่าเคยเจอของคนอื่นเขาก้านขาดมาแล้วไม่ต้องใครอ่ะพี่นี่แหละขาดมาแล้วใช่ถ้าขาดมันไม่ได้ขาดแค่ก้านไงพี่ใช่ทั้งตับเลยใช่มันต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งเครื่องเลยอ่ะทั้งเบ็ดเสร็จเฉพาะแค่ค่าอะไรเนี่ย 30,000 กว่าบาทนะใช่เรายอมเปลี่ยนก้านอ่ะเพิ่มอีก10,000เดียวครับผมเปลี่ยนก้านคือจบเลยเราไล่อย่างสบายใจนั่นน่ะถึงถามไงว่าเจ้าของรถก็อุ่นใจด้วยเวลาเอาไปขี่อ่ะจะทำรถน่ะมีตังค์หรือยังแล้วที่เขาบอกคิดกันมา3 4 5 6หมื่นอะไรเนี่ยทุกอย่างมันมีในเรื่องของต้นทุนใช่ครับก้านก็หมื่นนึงแล้วอ่ะหมื่นนึงลูกอีกใช่เอาไปขึ้นฝาเนี่ยบอกเลยว่าโรงกึ่งเนี่ยไม่ใช่หลักร้อยนะใช่แพงมากขึ้นฝาใหม่ก็ 4-5,000 แล้ว 4-5,000 แล้วต้องมานั่งรอคิวไม่หยุดโคตรนานเลยนั่นแหละเอาไว้เป็นแบบว่าบทเรียนสำหรับคนที่อยากแต่งรถใช่ให้เขาเข้าใจก่อนที่จะแต่งตามนั้นนะครับอ่ะสุดท้ายละเดี๋ยวอันจะได้ไปประกอบรถต่อใครที่อยากจะมาทำรถที่เราสามารถที่จะติดต่อได้ยังไงบ้างก็ติดต่อมาที่ทางเพจก็ได้ครับมีเบอร์อยู่ก็ทางอินบ็อกซ์มาก็ได้อินบ็อกซ์ปุ๊บก็ขึ้นเบอร์โทรก็โทรมาได้เลยโทรดีกว่าเขาบางทีเขาอาจจะแบบไม่ได้ดูมือถือใช่ครับใช่ครับติดต่อในเพจก็คือเพจช่างหันสระบุรีครับผมเพราะว่าวันนี้ผมก็ใช้การเข้าเพจแล้วก็กดเบอร์โทรตัดนั่นแหละเพราะอะไรรู้ไหมพี่ขอเบอร์ไปทางเอฟเม่งยังไม่ตื่นเพิ่งจะตอบเมื่อกี้ในชั่วโมงนึงนี่แหละเพราะในเพจผมจะตั้งอัตโนมัติไว้คือแบบพอทักมาปุ๊บจะเป็นเบอร์โทรขึ้นตอบกลับเลยดีแล้วก็ขอให้อันกิจการรุ่งเรืองแล้วก็อยู่กับวงการนานๆรวมถึงมีอะไรก็คุยกันได้เพราะว่าพี่ก็ไปแข่งรถพี่ไม่ได้มองใครเป็นคู่แข่งเลยเพราะว่าพี่รู้ว่าพี่ห่วยแต่ว่าเราไปร่วมสนุกกันไงใช่ไหมใช่ในสนามก็เจอกันว่าปกติไม่มีอะไรอยู่แล้วแข่งรถผมถึงตอนนี้คือผมไม่เชงแล้วไม่เชงแล้วคือเชงปัญหาตามมาเดี๋ยวต้องมานั่งทะเลาะกันอะไรกันแบ่งพรรคแบ่งพวกใช่ดีแข่งในรุ่นดีกว่าดีมีรุ่นก็แข่งตอนแข่งก็เป็นคู่แข่งกันพอแข่งเสร็จก็เป็นเพื่อนกันใช่วิ่งตัดอารมณ์อะไรกันได้สบายใช่ดีกว่าเพราะว่าเราไม่ได้มันหมดยุคแล้วอ่ะพูดตรงๆเลยมันหมดยุคจริงๆนะใช่หมดยุคที่จะต้องมานั่งเชงแบ่งพรรคแบ่งพวกมันไม่สนุกมันสนุกแป๊บเดียวแต่พอแข่งเสร็จต้องมานั่งมองหน้ากันไม่ติดเลยทะเลาะกันทีหลังแม่จริงไอ้ลูกพี่ไม่เท่าไหร่ไอ้ลูกน้องเนี่ยตัวดีเลยมันได้ไม่เท่าไหร่หรอกไอ้การแข่งพวกนี้ครับครับผมตามนั้นวันนี้ก็เลยพาเพื่อนๆมาดูนะครับของดีสระบุรีอีกหนึ่งร้านกับร้านของช่างอั๋นสระบุรีสนใจก็ติดต่อที่เพจได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณอั๋นมากๆครับขอบคุณครับ
เอาละเดี๋ยวกลับบ้านละขี่ไอดีไปกลับบ้านละลองจนพอใจละโอกาสหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรติดตามชมวันนี้ผมกับอันลาไปก่อนครับสวัสดีครับ